clouds pass, the skies are clear. เอามาดูนี้ต่อนะครับให้หาค่าของอันนี้ในรูปของ A เมื่อ A เท่ากับ6ย่อลงถึง1 3มันอาจจะออกมาเป็น 18A 5A 6A แล้วแต่ว่าขอให้อยู่ในรูปของ6ย่อลงถึง1 3นะครับอย่างคนนี้เราต้องวิเคราะห์ก่อนว่าการที่เราทำให้เป็นรูปของ A เมื่อ A เท่ากับ6ส่วน3นั้นเราน่าจะดูฐานย่อยของมันว่าไอ้3 8 4เนี่ยหรือไอ้2 3 0 4เนี่ยสามารถจะแยกออกเป็น6ได้ไหมลองดูนะครับเราก็บอกว่า3 8 4เนี่ยอาจจะเขียนใหม่รูปของ6ก็6คูณเข้าไปก่อน6 5 66 6 6 6นะ6 6 6 6 4 24อันนี้ก็เป็น6ยกกำลังคูณด้วย6 4ก็คือ6 4คืออะไรครับ6 8 18 6 9 54เพราะฉะนั้น6 4เนี่ยมันก็คือ8 8 6 4เอาเขียนเป็น8คูณ8ก่อนก็ได้นะหรือพูดง่ายๆว่าตัวนี้ก็คือ6คูณด้วย2กำลัง6นั่นเองเพราะนี่คือ2กำลัง3นี่2กำลัง3นะต่อไปเรามาดูต่อว่าเจ้า2 3 0 4เนี่ยเขียนรูป6ได้ไหมก่อนก็6คูณ6 38นะ6 38หรือเศษ5ก็6 6 7 42 6 8 48ได้6 8 48ก็6 4 24ก็เจอ3 8 4แล้ว3 8 4เราเคยแยกไว้แล้วก็คือ6คูณด้วย6คูณด้วย2กำลัง6ตัวนี้ก็กลายเป็น6กำลัง2คูณด้วย2กำลัง6เพราะฉะนั้นเราก็พยายามมองดูว่ามันน่าจะหลุดได้บ้างแล้วนะครับเพราะว่าเพราะฉะนั้น4เท่าไหร่ครับ4 3 8 4เศษ1ส่วน3บวกด้วย2 3 0 4เศษ1ส่วน6ก็คือเปลี่ยนสภาพเป็น4วงเล็บ6คูณด้วย2กำลัง6ทั้งหมดยกกำลัง1ส่วน3บวกด้วยแล้วครับบวกด้วยอันนี้ก็เป็น6กำลัง2คูณด้วย2กำลัง6ทั้งหมดยกกำลัง1ส่วน6เสร็จแล้วเราก็แตกเข้าไปนะตามกฎของ A คูณ B ยกกำลัง N นะก็ได้4คูณด้วย6ยกกำลัง1ส่วน3นะครับกับ2กำลังเข้าไปข้างในก็เป็น2กำลัง2บวกด้วยเท่าไหร่ครับบวกด้วยนี่ก็6เข้าไปข้างในก็เป็น6กำลัง1ส่วน3เหมือนกันแล้วก็2เฉยเห็นว่าอันนี้คือก้อนหนึ่งคือตัว A อันนี้คือตัว A เหมือนกันเพราะให้ A มาคือ6ส่วน3
ราะฉะนั้นตัวนี้ก็กลายเป็น446ก็ได้ 16A บวกกับ 2A คำตอบท้ายคือ 18A นั่นเองนะครับคำตอบท้ายคือ 18A มาดูครับคงจะถึงอันสุดท้ายแล้วนะเขาบอกว่าล็อก9ฐาน43เนี่ยมีค่าเท่าไหร่นะถ้าเรามองดูเนี่ยมันได้หลายวิธีหรอกนะคิดได้หลายวิธีวิธีที่คุณมองดูก็คือวิธีแรกเลยถ้าไม่รู้ทำอะไรก็จับเท่ากับ x นะครับแล้วแก้สมการวิธีที่1นะคุณจะให้หลายวิธีวิธี1จับเท่ากับ x เลยก็ได้9ฐาน43ยกกำลัง x แล้วก็สายของคำว่าศูนย์หนึ่งสามคือ3กำลังลบ1ไอ้9ตัวนี้ก็3กำลัง2ก็สรุปว่าฐานเท่ากันแต่นี่เป็น3กำลังลบ x ได้ฐานเท่ากันกำลังย่อมเท่ากันก็ได้ลบ x เท่ากับ2เพราะฉะนั้น x ก็คือลบ2อันนี้เป็นวิธีที่1นะครับที่เราเท่ากับสมมุติเท่ากับ x มันเจอล็อกเนี่ยถ้าตัวเดียวเนี่ยทำให้เราไม่รู้เท่าไหร่เนี่ยเราก็สมมติเท่ากับ x ไปหรือวิธีหนึ่งเราก็มานึกว่าเอล็อกศูนย์หนึ่งสามเนี่ย9ทำไงให้เป็นศูนย์หนึ่งสามได้เราบอกไอ้9เนี่ยก็คือศูนย์หนึ่งสามยกกำลังลบ2นะครับแต่ในวิธีเนี้ยอาจจะมองได้ช้าหน่อยแต่ถ้าใครมองไวก็โอเคเพราะว่าเราเคยทราบว่าศูนย์หนึ่งสามยกกำลังลบ1เนี่ยก็คือ3เพราะศูนย์หนึ่งสามยกกำลังลบ2เนี่ยก็คือ9เห็นไหมครับเพราะถ้าเรามองแบบนี้ได้คำตอบนี้ก็ออกมาเลยว่าตัวนี้สามารถจะโดดมาข้างหน้าได้ก็เป็นลบ2แล้วยึดหลักว่าล็อกศูนย์หนึ่งสามฐานศูนย์หนึ่งสามเหมือนกันคำตอบก็เป็น1นะอันนี้แหละจะเห็นว่าเรามองได้ไวก็ตอบเลยหรือถ้าใครทำเชื่องช้าหน่อยก็แต่ต้องใช้ทฤษฎีการเปลี่ยนฐานนะครับเช่นล็อก9ฐานศูนย์หนึ่งสามเนี่ยครูเขียนใหม่เป็นล็อก9หารด้วยล็อกศูนย์หนึ่งสามแล้วก็ทำต่อว่าก็คือล็อก9ก็เป็น3กำลัง2ส่วนล็อกศูนย์หนึ่งสามก็เขียนใหม่เป็นล็อกสามกำลังลบหนึ่งแล้วก็ใส่วิธีการโดดไปข้างหน้าโดดไปข้างหน้าก็ได้สองล็อกสามหารด้วยลบหนึ่งล็อกสามล็อกสามล็อกสามหารกันกลายเป็นลบสองเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าในเรื่องแบบนี้ถ้าเราได้ศึกษาได้ทบทวนทฤษฎีได้หัดทำแบบหัดบ่อยๆเนี่ยก็จะได้สิ่งที่เราต้องการนะครูคิดว่าเราน่าจะจบด้วยวันนี้ได้เพียงแค่นี้โอกาสหน้าเราจะพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ